ได้บ่บ่ได้เลยจีจกปลาลดบ่เอ้ไปหุ้นมีคนจกมีคนหาอีกบ่ทางนั้นน่ะฮะเด้อโอ้จกโดดเหรอติครับนี่เด้อพอได้กินอยู่อ่ะสวัสดีครับผมต้อมวิถีบ้านๆพากินพาเที่ยวนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาดูคนหาปลาหลดนะครับหรือว่าจกปลาหลดนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าเขาจะแมนไหมนะครับผมไปกันเลยครับดินบ่ล้มอย่างดีนะเห็นมือนั้นเพิ่นมาว่านแห่โอ้ลงไปเก็บจำน่องเนาะโอ้ได้แล้วเด็ดนะโอ้เป็นตะปวดเถอะล่ะตัวบ่ใหญ่เนาะล่ะได้ครับได้อีกแล้ว3ตัวแล้วครับตั้งแต่ผมมาถ่ายอยู่ตรงนี้นะครับโอ้ได้ทุกบ้านเลยล่ะโอ้ตัวหามเด้อ อันนีก็เป็นวิถีชีวิตนะครับของคนทำมาหากินนะครับตามคลองนะครับตามคลองทุ่งนาหลังจากว่างจากงานสวนหรือว่างานนาหรือว่าอะไรต่างๆนะครับก็มาหาปลาตามคลองนะครับคลองทุ่งนาก็ได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับวันดีคืนดีก็ได้เยอะนะครับวันไหนไม่หมานก็ได้นิดๆหน่อยๆนิดๆหน่อยๆนะครับได้แล้วปั๊ดยังไม่ได้ย้ายไปได้เฮียก่อนนะอ
เย็นสบายมากๆนะครับในช่วงนี้ได้อีกแล้วตัวเล็กตัวน้อยตัวน้อยได้อีกแล้วครับป้ายังไม่ได้ย้ายไปที่ไหนเลยครับปลานี้ก็ขายปลากระทิงนะครับต้องใส่ถุงมือนะครับถ้าไม่ใส่ถุงมือก็จะคลีบนะครับคลีปก็จะแทงมือรอนะครับยิ่งได้ก็ยิ่งเพลินเนาะ เมื่อทุนติดเลยอ่ะขึ้นอ่ะได้ตัวนึงก็จะปิดคลิปแล้วนะครับหนาวได้ครับปัดมันเท่ยังสิบ่ได้อยู่บ้านเดียวนี้ดิเนี่ยโอเคครับน่าจะได้เป็นโลแล้วครับดูทรงแล้วนะครับโอ้ยวันนี้สุดยอดอ่ะเนี่ยผมเพียงแอลดีๆเมื่อนั้นเพิ่นมาว่านกันจนเด็กเมฟเอานะได้ยังบ่ได้บ่คอยโอเคครับคลิปนี้ก็ขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมใหม่ก็ฝากกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปเว้ยนะครับสำหรับเพื่อนเก่านะครับก็ขอขอบคุณมากๆนะครับที่ให้การสนับสนุนกันมาโดยตลอดครับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับสวัสดีครับคลิปต่อไปเจอกันใหม่ครับผม